ถ้าเรามาใช้วิธีบ้านๆเรามีวิธีธรรมชาติเยอะแยะเช่นอาหารที่เรารับประทานเนี่ยลองเลือกผักผลไม้บางอย่างเช่นแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแครอทที่มีความแข็งเขาบอกว่า2 อย่างเนี่ยจะช่วยเวลาเราเคี้ยวเนี่ยตัวมันเองจะเป็นเหมือนลักษณะทำให้เกิดเซลฟ์คลีนซิ่งนะคะมันจะช่วยขัดไปในตัวนะคะหรือมีสมุนไพรอีกอย่างนึงไม่จัดว่าสมุนไพรคือเป็นวิธีบ้านๆอย่างนึงคือเขาบอกว่าใช้เปลือกกล้วยอย่างเงี้ยเออเอามาถูฟันอย่างเงี้ยก็ช่วยได้นะคะหรือพูดง่ายๆคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเราเองนี่แหละว่าเรารู้อยู่แล้วเนี่ยอะไรทำให้ติดสีก็เปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้นนะคะแล้วก็ที่ขาดไปได้คือเรื่องของการดูแลความสะอาดเพราะว่าอีกอย่างนึงที่ทำให้ฟันเรามีสีเหลืองลงได้ชัดๆก็คือเรื่องของการมีคราบจุลินทรีย์หรือว่าหินปูนนะคะคุณหินปูนพบหมอทุก6เดือนอย่างเงี้ยหรือการแปรงฟันด้วยสูตร222ที่เคยบอกไปก็คือแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะนาน2นาทีแล้วก็งดเครื่องดื่มพวกของหวานเนี่ยอย่างน้อย2ชั่วโมงหลังแปรงฟันอันนี้ก็คือเป็นวิธีการง่ายๆแล้วนะคะไม่ต้องเสี่ยง